สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์พิวไซนะครับหม้อแปลง 7.6 โวลต์นะครับเป็นของ UPS เก่านะครับ UPS เก่านะครับตอนนี้ก็ตั้งไฟออกอยู่ที่228โวลต์นะครับตอนนี้นะครับกินกระแสอยู่ที่ 5.5 แอมป์นะครับผมเปิดพัดลมนี่นิตาชินะครับเบอร์3นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากินไฟอยู่ที่อะไรนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ140วัตต์นะครับก็ทดสอบนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้เล่นเอามอสเฟตช็อตไปนะครับก็นะครับใส่ค่าอุปกรณ์ปิดนะครับก็ได้คำแนะนำจากท่านอาจารย์Facebook ที่มีชื่อว่า 1-2D นะครับก็แนะนำได้ละเอียดมากนะครับตอนนี้ผมต่ออยู่กับลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด10แอมป์นะครับตอนนี้กินกระแสไปที่อยู่ที่ 5.5 แอมป์นะครับก็กระแสท่านสแตนบายยังเยอะอยู่นะครับอยู่เกือบแอมป์กว่าๆนะครับก็เดี๋ยวจะหาอินดักเตอร์มาใส่นะครับหม้อแปลง 7.6 โวลต์นะครับกับบอร์ดพิวไซนะครับอันนี้คือไฟที่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับลองปิดพัดลมนะครับแล้วก็ปิดระบบแล้วเปิดใหม่ปึ๊บนะครับบอร์ดพิวไซก็สั่งมานะครับว่าจะทำ2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งก็เดี๋ยวเป็น PCB ของคนไทยอันนี้เป็นของต่างชาตินะครับที่ได้ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกบอร์ดหนึ่งนะครับ EGS นะครับ002นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทวงจรปึ๊บนะครับอันนี้ก็ดูที่โวลต์มิเตอร์นะครับกระแสสแตนด์บายนะครับอยู่ที่ 1.8 เลยตอนนี้นะครับถือว่าเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาพันอินดักเตอร์ใส่นะครับหรือว่าโชคนั่นแหละนะครับ1.8นะครับเป็นบอร์ดพิวไซครับตัวนี้มีระบบป้องกันนะครับก็คือ1แหละนะครับถ้าแบตอันนี้ผมตั้งไว้ที่12โวลต์นะครับแบตลิเธียมตัวนี้นะครับถ้าแบตต่ำกว่า12โวลต์นะครับระบบมันจะตัดนะครับระบบมันจะตัดเองนะครับแล้วก็เป็นวงจรป้อนกลับนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าโหลดเกินแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับเป็นหม้อแปลง CTนะครับเอาไว้จำกัดกระแสออกนะครับก็ผมก็จะพยายามใช้นะครับว่าผมใช้ไม่เกิน500วัตต์อยู่แล้วนะครับสเปคตัวนี้หม้อแปลงตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ600วัตต์นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน500วัตต์นะครับที่ผมใช้นะครับเต็มที่ก็สักประมาณสัก300วัตต์ได้นะครับโอเคตอนนี้เรารันระบบแล้วนะครับอยู่ที่228โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมนะครับไต่ระดับไปนะครับอันนี้เบอร์1ครับโวลต์ไม่ตกครับ228นะครับแล้วก็กินอยู่ที่ 4.9 แอมป์ไต่ระดับไปครับเบอร์2ครับกินอยู่ที่ 4.5.4 แอมป์นะครับแล้วก็เบอร์3ครับตอนนี้เปิดพัดลมอยู่นะครับไฟ AC ไม่ตกครับ228โวลต์นะครับกระแสไม่ขึ้นไม่รู้ว่าผมต่อผิดข้างหรือเปล่านะครับกระแสตอนนี้ไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะกินไฟน้อยก็ได้นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับตัวคูณมันแค่2หลักเองนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นมันแค่หลักเดียวเองนะครับก็เนี่ยครับก็รันงานอันนี้ซิงค์ผมใส่เล็กมากนะเพราะว่ามันหาซิงค์แบบขยายไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเอามาซ้อนกันนะครับซิงค์เป็นแบบแบนแบบนี้ซ้อนกันมาสัก3ชั้นนะครับให้มันช่วยระบายความร้อนแล้วก็ใช้พัดลมเป่านะครับก็สิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือจะมีแกน CT นะครับแล้วก็ตัวอินดักเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้กระแสสแตนด์บายมันน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาโหลดอีกนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับไม่มีปลั๊กนะครับผมก็จะมาต่ออันนี้ก็ของพัดลมเนาะก็ไฟนะครับก็ออกปกตินะครับนี่นะครับเอาไขควงวัดไฟเช็คนะครับก็รู้สึกว่าไฟนะครับของอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะออกมาทั้ง2เลยนะครับทั้งไลท์ทั้งยังตอนเลยนะครับก็ลองทำก็ได้ครับก็อันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านเฟสที่มีชื่อว่า1-2Dนะครับก็ให้คำแนะนำอย่างละเอียดมากนะครับละเอียดมากๆเลยแหละนะครับจนทำวงจรนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเอาไปติดตั้งนะครับที่แผงวงจรนะครับที่บอร์ดวงจรที่ผมได้ทำไว้ก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ